ครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็อาทิตย์นี้เดี๋ยวนะไม่ใช่อาทิตย์นี้สินะครับวันศุกร์นะครับก็คือวันนี้แหละนะครับ8โมงนะครับเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนับจากคลิปที่ผมปล่อยนะครับคลิปที่ผมปล่อยนะฮะจนถึงวันพุธนะพุธหน้าวันที่26สิงหานะครับก็จะเป็นกิจกรรมรอบแก้ตัวนะครับรอบนี้ก็จะเป็นการทำงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับมังกรนะครับเป็นtime research นะครับเป็นงานวิจัยที่จำกัดเวลานะครับต้องทำให้เสร็จภายในวันที่26สิงหาเวลา4ทุ่มทางที่ดีก็เอาให้เสร็จก่อนนะครับไม่ต้องไปโอ้โหรอ4ทุ่มมาทำเสร็จนะฮะก็ทำให้เสร็จก่อนนะครับเป็นรางวัลนะฮะก็จะเป็นไดโน่ฮะนะฮะก็เป็นรอบแก้ตัวนะฮะเนื่องจากคราวก่อนเนี่ยนะครับมีเทรนเนอร์หลายคนนะครับเขาอะไรอ่ะเขาเควสหายนะครับก่อนหมดเวลาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีรอบแก้ตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ไดโน่เยอะขึ้นนะครับก็ไม่รู้จะได้ชายนี่หรือเปล่านะฮะ คือผมก็ยังไม่ได้ชายนี่ไดโน่เลยจากคราวก่อนนะครับทีนี้มาดูไอ้เควสกันดีกว่านะครับพอดีทีมงานของรีดักนะครับเขาทำเป็นเควสมานะครับทำเป็นเควสมานะครับทำเป็นเควสมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูกันนะฮะเนี่ยนะครับเควสก็จะมีทั้งหมด5ด่านนะครับผมเรียกเป็น5ด่านแล้วกันนะครับมี5ด่านนะฮะแต่ละด่านนะฮะก็จะมี power up โปเกมอน3ครั้งนะครับก็คือเพิ่มพลังโปเกมอนนะฮะ3ครั้งจะได้ยาชมพูนะฮะ3อันนะครับแล้วก็โยนบอลให้เข้าเกรดเอ้ยนี่นะฮะโยนบอลให้เข้าไนท์นะครับ2ครั้งก็จะได้ XP 500นะครับเสร็จแล้วนะครับจับโปเกมอน2ตัวได้บอล5ลูกนะครับรางวัลจะเป็นดาตินี่อ๋อตอนแรกเนี่ยถ้าจำได้คราวที่แล้วเนี่ยรางวัลจะเป็นไดโน่เลยนะฮะดาตินี่แล้วก็ได้ดัต500แล้วก็สับปะรดเงินนะครับทีนี้มาดูด่านที่2กันบ้างนะครับด่านที่2นะฮะจะเป็นอีโวโปเกมอนครับผมอีโวโปเกมอน1ตัวนะฮะตัวไหนก็ได้จะได้หินชุบวิญญาณ 3อันนะฮะโยนบอลให้เข้าไนท์4ครั้งจะได้ XP 300นะฮะแล้วก็จับโปเกมอน4ตัวจะได้บอล7ลูกนะฮะแล้วจะได้รางวัลใหญ่เป็นบาร์ก้อนแล้วก็ดัด500แล้วก็สับปะรดเงิน1ลูกนะครับด่านที่3นะครับนี่วินเรทก็คือตีบอส1ตัวตัวไหนก็ได้นะครับจะตีดาวเดียวอะไรก็ได้นะจะตีดาวเดียวหรืออะไรก็ได้นะครับ1ตัวแล้วก็วินเลดเนี่ยวินเลดถ้าใครไม่วินเลดถ้าใครไม่มียิมบอกนะผมจะได้จัดช่วยตียิมให้ผ่านด่านใครเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถึงเวลานะฮะใกล้ๆเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าใครยังไม่ผ่านก็มาตียิมกับผมละกันนะครับเมคนะครับ2เกรดโทก็คือโยนบอลให้เขาเกรด2ครั้งได้พัน XP นะครับจับโปเกมอน6ตัวได้บอล น้ำเงินนะฮะ5ลูกเราก็จะได้ไดโน่นะฮะมาลุ้นชัยนี่กันดัด 1,000 แล้วก็สับปะรดเงิน1ลูกครับทีนี้ด่านที่4นะครับด่านที่4นะครับก็เอาชนะทีมโกล็อกเก็ตนะครับคือสมุนลูกน้องกิกกี้เนี่ยนะครับ2เสานี่เอาชนะ2เสานะก็จะได้ดักกอนสเกลนะฮะอันนี้เอาไว้อีโวมังกรนะฮะไม่รู้ว่าตัวอื่นจะได้ใช้อีกเปล่านะตอนนี้ที่ใช้อยู่น่าจะเป็นมาน้ำมั้งฮะโยนบอลเข้าเกรด2ครั้งนะคะได้ 1,500 XP นะฮะแคชนะฮะ8 different species โปเกมอนคือจับโปเกมอน8ตัวนั่นแหละแต่ให้ต่างกันนะฮะก็จะได้ 1,000 ดัตแล้วก็ได้มะพร้าวคอยาวนะฮะแล้วก็สับปะรดเงินนะฮะเสร็จแล้วสุดท้ายนะฮะอันที่5ไม่ต้องทำอะไรครับกดเคลมรีวอร์ดอย่างเดียวก็จะได้ดัต 1,000 จับไดโน่อีก1ตัวแล้วก็สับปะรดเงินนะฮะข้อมูลจาก redux.com นะครับเข้าไปที่เว็บเขาได้นะฮะเควสไม่ยากนะฮะประมาณนี้เควสไม่ยากประมาณนี้เลยนะครับก็
ใครไม่ผ่านหรืออะไรติดตรงไหนนะฮะแจ้งผมมานะนะครับจะได้ช่วยเหลือกันนะครับอย่างเช่นตีบอสเนี่ยนะฮะไม่มีเสาเอ้ยไม่มียิมเลยนะครับก็บอกมานะฮะจะได้จัดตีบอสพวก1ดาวง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสั้นๆสำหรับข่าวนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์นี้มีอะไรอ่ะโกเฟสรอบแก้ตัวด้วยนะครับผมรอบแก้ตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นบอสใหญ่นะฮะบอสใหญ่5ดาวก็จะเปลี่ยนเป็นฮิตทานละนะครับก็ใครยังไม่มีก็ตีได้แล้วก็อาจจะไลฟ์ตีนะครับเดี๋ยวดูว่า 4-5 คนลงไหมนะครับผมโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ